สวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องครับไปเบิ่งไก่ป่ากับพี่น้องที่บ่าวสลามเลี้ยงไว้อยู่ในสวนยางนะครับเลี้ยงไว้เป็นกึ่งปล่อยนะครับก็คือกึ่งปล่อยกึ่งขังเพราะว่าเป็นหยังคือบ่าวจังสันนะครับผมปล่อยให้พื้นที่เขาวิ่งเล่นนะครับหรือบ่ให้เขาได้คุยได้เคลียร์นี่คือกว้างแห้งนะครับอยู่ห่มยางนะครับพี่น้องล้อมด้วยตาคายนะครับยางกว้างนะครับข้างบนบ่าวสลามก็จะปิดด้วยตาคายคือกันนะครับเฮาตอกมาอีกสักหน่อยนะครับถ้าเฮาบ่ล้อมนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเจ้าวานเขามันจะไปหากินเขาเขาเจ้าแล้วก็มันจะไปเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่สวนบ่าวสลามนี่ก็จะมีป่าอยู่ฝั่งพุ่นนะครับเป็นป่าธรรมชาติส่วนใหญ่เขาก็จะไปแต่ของเขาแหละครับไปอยู่แต่ในป่าพุ่นละกับบ่ค่อยได้มากวนคนนะครับบ่คือใกล้บ้านนะครับพี่น้องนี่ที่ว่าขอดีเลยล่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีหลายแล้วครับจากเมื่อก่อนแค่คู่นึงนะครับตอนนี้ก็จะเขา20กว่าแล้วครับพี่น้องจะเรียกถือว่าเรียกได้เป็นฝูงเลยนะครับเอิ้นเป็นฝูงกับบ่ผิดนะครับเพราะว่าไกลหลายแฮงนะครับออกลูกออกหลานแซ่วสนั่นครับพี่น้องถือว่าแพดีครับพี่น้องเลี้ยงแบบปล่อยบ่าวสลามบ่มีอุปกรณ์อันนี้นะครับก็เลยบ่ได้เฮ็ดเป็นล็อกเป็นหยังแบบให้แยกตัวผู้ตัวเมียไว้แต่ว่าถ้าเฮาปล่อยจังซี่ก็เขาก็จะมีตัวคุ้มนะครับมีตัวคุ้มหมู่มีจ่าฝูงนะครับเพราะว่าตัวผู้มันจะบ่าวสลามจงไว้หลายตัวเพราะว่าอยากฟังเสียงมันคันนะครับอันดับแรกเนาะครับเนาะละกะนะครับเลี้ยงนี่ถามว่าเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายบ่นะครับไก่ป่านี่บ่าวสลามบอกเลยว่าเลี้ยงง่ายที่สุดเลยครับพี่น้องง่ายแล้วก็แพ้พร้อมนะครับถ้ามันอยู่ถึงหม่องได้ครับถ้าม้าบ่เป็นไรไปกัดมันเนาะหรือบ่มีบ่มีงูบ่มีหยังไปกินมันนี่ไก่ป่าเป็นไก่ที่แพ้เร็วนะครับถ้าคนนำมาเลี้ยงแต่ถ้ามันอยู่ธรรมชาตินะครับมันก็จะระวังตัวเองดีมันก็สิกระจายกันออกเพราะว่าไก่พวกนี้มันจะบ่มักคุ้มกันนะครับแต่นี้เฮาเอามาเลี้ยงก็มันก็จะมีตัวจ่าฝูงนะครับพี่น้องแล้วก็ไก่ป่านะครับเขามีลักษณะพิเศษก็คือกระแตนะครับกระต่างกระแตมันจะเป็นสีขาวครับพี่น้องชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นความสวยงามนะครับสีสันจะฉูดฉาดนะครับตัวผู้ตัวเมียก็จะเป็นสีแบบเหมือนกับเป็นลายๆนะครับเป็นสีผ่างโตสำหรับเขาเวลาเขาจะไปกกไข่ในป่าในดินนะครับบางที่เฮาเขาป่าไปนี่ครับขึ้นถึงผู้ถึงดอยไปนี่บ่ฮู้ว่าเขาหมอบอยู่นะครับคันบ่ไปเตาะหั่งอีหลีนี่ก็บ่บินออกนะครับพี่น้องไปหาเฮ็ดพ่อนี่ก็พ่อไข่ไก่ป่านี่ก็สุดยอดครับเอามาฝักเอาแล้วก็มาขยายพันธุ์ครับอนุรักษ์ไว้เนาะบ่าวสลามก็คิดว่ามันเริ่มหายากนะครับสำหรับไก่ป่าแถวบ้านผมนะครับก็บ่มีเลยครับพี่น้องแถวบ้านนี่บ่มีที่ว่าเป็นหน้าอนุรักษ์ไว้เนาะครับเนาะส่วนมากจะมีไก่บ้านนะครับแล้วก็ไก่ไข่แต่ไก่ป่านี่บ่มีคนเลี้ยงเพราะว่า1มันจะแคะครับมันจะบ่อยู่ไก่คนไก่ที่บ่าวสลามเลี้ยงไว้นี่ก็มันจะเห็นคนบ่ได้ครับมันจะย่างออกนี้เลยก็จับยากอีกนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่เขาบ่นิยมเอามาเลี้ยงไว้กินหรือบ่อีหยังนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เขาบ่เลี้ยงอีกส่วนหนึ่งก็คือโตมันหน่อยครับพี่น้องว่าเป็นนกนะครับนี่คืออย่างหนึ่งเนาะเฮาเบิ่งจากกระแตหูนะครับมันจะพิษกันนะครับสำหรับการเบิ่งไก่ป่าพวกนี้กระแตมันจะพิษจากไก่แจ่กระเทินนะครับที่บ้านเฮาเอิ้นไก่แจ่กระเทินไก่ที่ไก่หลากไก่วัดนะครับมันจะพิษกันแบบชิ้นเชิงเลยนะครับกระต่างใหญ่ๆแล้วก็ขาวเต็มกระต่างเลยครับเนี่ยไปเห็นชัดเจนเลยแล้วก็บินไกลแห้งครับพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยไปใหม่ว่าเป็นนกนะครับไปเลยนะครับส
ส่วนนิสัยนะครับลักษณะการเบิ่งนิสัยนี่เขาจะเป็นไก่ที่ขี้ระแวงที่สุดเลยครับพี่น้องเห็นคนนี่ครับหรือบ่เห็นอีหยังก็ตามมันจะแบบว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมันเริ่มแบบตกใจตกเต๊กตกเต๊กตกเต๊กมันก็สิเริ่มออกหนีแล้วออกห่างไกลคนนะครับนี่เป็นข้อที่เป็นข้อแบบว่าสัญชาตญาณของเขานะครับถ้าเขาอยู่ในป่าเขาก็ต้องหาวิธีนะครับเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดเพราะว่านักล่าตามธรรมชาติมันหลายถ้าให้เขามาเป็นไกลบ้านคุ้นๆก็สิถืองูเหลี่ยมกินแล้วครับพี่น้องหรือบ่ถืออนายผ่านล่านะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาไปต่อเอากับใส่ไก่ตัวผู้นะครับอีกตัวหนึ่งไปต่อเอามันจะส่วนมากจะได้แต่ตัวผู้นะครับตัวเมียจะบ่ค่อยได้นิสัยนี่ยอมรับนะครับว่าเป็นไก่ที่ขี้ระแวงแล้วก็นอนสูงครับพี่น้องสูงแห้งนะครับบ่าวสลามเลี้ยงไว้อยู่นี่ก็บ่ล่ะครับปลายใหม่กกยางครับสุดปัดเลยครับแต่ว่าที่มันบ่ออกนี่เพราะว่าผมตัดปลายปีกไว้มันก็นอนบ่ได้สูงคือเก่านะครับเวลาคนจะจับนี่ก็ตามลักแล้วก็ต้องบ่ปืนก็กับดักนะครับกับดัก2อย่างนะครับจังสิจับเข้าได้เด้อครับพี่น้องส่วนนิสัยอีกอย่างนึงก็คือไก่พวกนี้มันจะกินหน่อยกินหน่อยแล้วก็หากินพวกแมลงพวกหยังนะครับซึ่งการเลี้ยงไก่ป่านี่บ่แตกต่างจากเลี้ยงไก่แจ้เลยครับเฮาให้อาหารนิดเดียวนะครับบ่ได้ให้หลายเลยนะครับบางมือลืมให้มันก็บ่เป็นหยังนะครับตามที่บ่าวสลามเคยเลี้ยงมันจะหากินแบบพวกแมลงอยู่ในพื้นที่ครับเคลียไม้เคลียไหลหากินแมลงนะครับมันประหยัดแท้งนะครับสำหรับการเลี้ยงต้นทุนนี่แถบสิบ่ได้ถามหาเลยครับเขากำนึงอยู่ได้เลยครับต่อ 2-3 ตัวครับพี่น้องเขานึ่งเมล็ดจังซี่นะครับแต่ว่าถ้าเลียถ้าสิว่าไก่ป่าเนาะครับมันคือมีหลายสีบางตัวก็สีหวายสีนั่นสีนี่ที่จริงไก่ป่ามีหลายสายพันธุ์แห่งครับพี่น้องแต่ว่าส่วนบ่าวสลามเอามาเลี้ยงนี่บ่าวสลามบ่ได้เกี่ยงว่าเป็นสายพันธุ์ใดนะครับขอแต่ว่าหูมันขาวกับพอดีนะครับมีญาตินะครับเพิ่นมีทีอยู่ผู้นะครับแล้วเพิ่นได้ไข่มันมาฝากมาเลี้ยงก็เลยกลายเป็นว่าได้สีแดงมากอ่ะก็พอใจแฮงครับพี่น้องเอามาเลี้ยงเอามาคู่น้อยๆครับพี่น้องเอามาเลี้ยงเท่าซุมือนี่ก็ยังบ่ทันขุ่นคนอยู่เด้อครับพี่น้องยังแคะมันเป็นมังอยู่เด้อครับแต่ว่ามันจะมีเฮามาเลี้ยงเป็นไก่หน่อยแต่ที่แรกเอาไก่หน่อยมาเลี้ยงตอนมันบ่ออกจากแม่มันใหม่ๆนะครับพี่น้องเอามาเลี้ยงมันก็ขุ่นคนดีนะครับพี่น้องแต่ก็จับยากคือเก่าหน่อยๆก็จับยากนะครับถ้ามันแลนได้หรือบ่เริ่มปุ้งปีกบัดพอมันเริ่มใหญ่หากินเองได้มันจะเริ่มออกจากคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบ่าวสลามบ่ได้พาหยังเลยเพราะว่าได้มาแบบอันนี้เลยครับพี่น้องถ้ามันไปเห็นลูกเขานะครับว่าแม่นนกขุมนะครับพี่น้องมันจะสีเหมือนแบบถ้ามันหมอบมันยังนี่เฮาจะบ่ฮู้เลยว่าเอ้านี่ลูกไก่ป่าบ่นี่นะครับมันจะแข็งแรงแห้งนะครับอีกอย่างนึงเขาจะเป็นสัตว์ที่แข็งแรงแห้งแล้วก็ทนนะครับคือโรคนี่ก็จะบ่ค่อยมีโรคบ่มีแล้วก็ซ้ำนึงนะครับซ้ำออกขนปีกออกขนก้นแล้วนี่ครับปงขนสลัดขนบัวแล้วนี่เขาก็หาอยู่หากินเขาเองได้นะครับบ่ต้องอยู่กับแม่เหมือนกับไก่บ้านเฮานะครับพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นสัญชาติเป็นอีหยังของเขาน้อยๆมันก็หากินเองเป็นนะครับพี่น้องบ่ตายบ่เหงาบ่ซึมนะครับที่บ่าวสลามเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะครับถือว่าดีครับเลี้ยงง่ายแห้งสำหรับไก่ป่านะครับจนมันแพ้ได้ป่านนั่นแหละครับพี่น้องมันบ่าวสลามก็เลี้ยงเพิ่งเลี้ยงได้1ปีกูกลัวนะครับพี่น้องเบิ่งทีละแป๊บเดียวมันออกลูกออกล้านออกแม่แพรลูกแซวซะตัวผู้ตัวเมียกําลังขึ้นมาเป็นศอกเป็นสาวตัวผู้ก็กําลังกระแตหูขาวโอ้แซวสนั่นเลยครับพี่น้องแต่ว่าไก่ประเภทนี้มันจะอยู่น้ําโดยคนมักเนาะครับมันจะเป็นกลุ่มนะครับแล้วแต่คนกลุ่มที่เขามักก็คื
กลุ่มที่เข้ามาไกลปลาอย่างสี่คือจังคนกลุ่มคนหลักหมูปลาอย่างสี่นะครับตัวนี้ขึ้นจะอยู่กับความชอบนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่าวสลามกับมาแช่หรือว่ามาเว้าให้ฟังนะครับว่าที่เลี้ยงไว้ก็บ่ได้คิดอีหยังครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงไว้ถ่าเบิ่งเนาะแต่ก็นําเก็บประสบการณ์อีหลีเห็นแต่ในรายการเขานะครับว่ามันเลี้ยงง่ายอีหลีก็เลยอยากเอามาลองเลี้ยงเบิ่งกับโอ้ยง่ายคักอีหลีครับพี่น้องต้นทุนของการให้อาหารหรือบ่ต้นทุนที่เฮาสิไปให้ซื้อหัวอาหารซื้อหยังนี่บ่จําเป็นเลยครับพี่น้องว่าแต่เฮาล้อมเขาไว้พื้นที่กว้างๆนี่แทบบ่ต้องให้หยังเลยมันหากินเองครับหาเคลียกินหมดกินปวกโอ้จะเป็นง่ายมักตะสีครับนี่แหละครับมันอยู่ในคนกลุ่มที่มักเฉพาะนะครับสําหรับไก่ปลาแล้วพี่น้องเหลืออีกนิสัยอย่างนึงสําหรับไก่ปลาที่บ่าวสลามเห็นนี่บ่าวสลามเอาไก่บ้านนะครับไปไหว้นําเพราะว่าถ้าเฮาบ่เอาไก่บ้านหรือบ่เอาเป็ดเอาหยังไปใส่นํานี่เขาจะแค่แห้งครับพี่น้องแล้วก็จะบ่มีทางขุนเลยแต่ว่าไก่บ้านไก่ยังนี่มันขุนมันจะพากันมานะครับพี่น้องมันจะเฮ็ดให้ไก่เฮาเชื่องขึ้นนี่คือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผมบ่าวสลามสิบ่เอาไก่ผูของไก่บ้านไปใส่นะครับเพราะว่าไก่ผูมันจะบ่ถือกันแต่ถ้าเป็นตัวเมียนี่ถ้ามันผสมพันธุ์กันอีหยังเฮาก็ไปเฮ็ดเป็นเนื้อก็ได้นะครับแล้วก็มีสายอย่างนึงก็คือเขาจะไปแต่กลุ่มของเขาครับพี่น้องถ้าปล่อยออกจากด่างจากที่กกขังนี่เขาจะไปแต่ซุ่มเขาเลยไปแต่พวกไก่ปลาอย่างเดียวนะครับบ่วนว่ายน้ําไก่บ้านไก่หยังนะครับถือว่าดีแฮงนะครับบ่วนคนบ่อีหยังไปเขาปลาไปหากินของกลุ่มเจ้าของไปเป็นฝูงโอ้เป็นตะอ่อนซ้อนนั่นแหละครับพี่น้องอันนี้ก็มาสลังกันมาเว้าสู่ฟังซื่อๆนะครับพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาเว้าสู่กันฟังสำหรับผู้ใดมีอีหยังสิเว้าหรือบ่พูดคุยก็คอมเมนต์ให้ว่าสลามให้นะครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับมื้อนี้ฝนตกเลยบ่ได้ออกไปไสเลยถ่ายคลิปไก่ปลาให้พี่น้องได้เบิ่งครับมื้อหน้าเดี๋ยวนัดสวนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาเบิ่งสวนครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับเด้อที่ติดตาม